ทนายตั้มเผยปมตำรวจจ่อคอไม้จับเพิ่มลั่นคดีแตงโมน่าสงสัยทุกประเด็นทนายตั้มเผยปมตำรวจจ่อคอไม้จับเพิ่มลั่นคดีแตงโมน่าสงสัยทุกประเด็นไม่ว่าการเก็บพยานหลักฐานการเรียกสอบปากคำช้าเมื่อเวลา 12:00 นวันที่1เมษายน65ที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยถึงกระแสข่าวการออกหมายจับบุคคลบนเรือในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เพราะการจะขอศาลออกหมายจับข้อหานั้นต้องมีโทษจำคุก3ปีขึ้นไปหรือไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่2ของตำรวจแล้วค่อยไปขอหมายจับแต่โทษจำคุกคดีให้การเท็จมีเพียง6เดือนส่วนคนบงการก็รับโทษเสมือนตัวการก็เท่ากันจึงไปขอหมายจับไม่ได้อยู่แล้วหากวันนี้จะขอหมายจับจริงฟันธงว่าตำรวจจะขอหมายจับในคดีเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโทษจำคุกสูงสุด10ปีและข้อหาทำลายพยานหลักฐานโทษจำคุก5ปีแต่ศาลยกคำร้องขึ้นมาเลยต้องปล่อยข่าวเรื่องมีคนบงการเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ทนายตั้มกล่าวว่าทั้งนี้เนื่องจากตำรวจอาจมีพยานหลักฐานไม่แน่นหนาพอเชื่อว่าเป็นการปล่อยประเด็นนี้ให้สังคมไปสนใจเรื่องคนบงการแทนเนื่องจากตำรวจอาจจะสรุปสำนวนมาเป็นเรื่องความประมาทแล้วคงไม่ถูกใจคนที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ทัวร์ไปลงกับทนายหรือผู้ที่อยู่บนเรือไปปรึกษาชุดแรกแต่ตามจริงตำรวจไม่ได้เรียกสอบปากคำก่อนแต่ต้นจนพวกเขาได้ไปคุยกับคนอื่นๆมาก่อนโดยตนเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจเพียงครั้งเดียวเนื่องจากคนบนเรือได้มาหาตนและได้พูดคุยอะไรกันบ้างนายสิทธากล่าวอีกว่าส่วนกรณีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลการผ่าพิสูจน์ศพแตงโมรอบ2มองว่าตำรวจน่าจะรับผลไปประกอบสำนวนคดีได้เพราะผลไม่ต่างจากรอบแรกเมื่อถามว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้นำข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบสำนวนหรือไม่นายสิทธากล่าวว่าตำรวจมีสิทธิที่จะคัดเลือกพยานหลักฐานหากแต่เลือกที่จะไม่นำประเด็นสำคัญไปใช้ก็จะมีพิรุธแสดงว่าตั้งใจคัดพยานหลักฐานให้เข้าไปเป็นตามแนวทางเรื่องความประมาทซึ่งเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบเพราะคดีนี้น่าสงสัยทุกประเด็นไม่ว่าการเก็บพยานหลักฐานการเรียกสอบปากคำช้าไม่ดำเนินการกับใครหลายคนจนเวลาล่วงมานานทำให้สังคมมองว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไรมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เติมหวานมุ้งมิ้งเป้นวดเท้าให้แฟนเขินโดนโฟกัสผิดจุดหมอนวดงานดีไม่ตั้งใจโป๊เติมความหวานมุ้งมิ้งเป้อารักนวดเท้าให้มีเรียมแฟนสาวเขินโดนโฟกัสผิดจุดหมอนวดงานดีลั่นไม่ตั้งใจโป๊เผยอาการหลังหายป่วยโควิดอยู่ในโหมดรักมุ้งมิ้งพระเอกหนุ่มเป้อารักษ์อมรสุภสิริก็โชว์หวานเต็มที่ล่าสุดรับบทหมอนวดเท้าให้แฟนสาวมีเรียมสอนพรหมมาศที่เพิ่งกลับมาจากเดินแบบที่อเมริกามีอาการเมื่อยตัวเพราะใส่ส้นสูงนานเลยอาสานวดเท้าให้ซึ่งมิเรียมก็ได้เผยมุมความโรแมนติกของหนุ่มเป้ดูแลเอาใจแฟนดีมากผ่านทางไอจีสตอรี่มีโอกาสเจอเป้อารักษ์ที่มาร่วมวงสรวงละครแม่สื่อโลโซที่ทีวีทีสตูดิโอรำคำแหง160ได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์เติมความหวานให้แฟนสาวพอเจอคนแซวเจ้าตัวทั้งเขินและขำที่คนโฟกัสผิดหมอนวดงานดีใส่กางเกงขาสั้นถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นคือฮารับบทเป็นหมอนวดเท้าให้แฟนเขากลับมาจากอเมริกาก็เดินแบบทุกวันเลยแล้วใส่ส้นสูงเขาบ่นว่าเมื่อยเราก็นั่งดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพกันอยู่ก็เลยนวดให้หลายคนโฟกัสชุดของเรา
ชุดออกกำลังกายครับมันเป็นกางเกงขาสั้นผมดูวันแชมเปี้ยนชิพที่เขาชกมวยกันผมก็เลยไปซ้อมมวยด้วยระหว่างพักยกหัวเราะเขาบอกเป้ก่อนไหมก่อนที่จะโพสเขาบอกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรโพสต์ได้ปกติก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องความจริงกางเกงไม่ได้โป้ขนาดนั้นแต่ว่ามันโดนบังไว้มันเลยดูโป้ที่เขาบอกเพราะอยากขออนุญาตเราในการลงใช่ไหมเขาบอกลงได้ไหมผมก็ดูแล้วลงได้ไม่เป็นไรผมอาจจะสกรีนไม่ดีพอถ้าจากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเพื่อนไม่ค่อยแซวครับมีพี่คอสตูมแซวเมื่อวานเจอเขาทักผมก็อ้าวมันเป็นเรื่องเหรอสักพักหนึ่งก็มีคนส่งมาว่ามีลงในเพจคนโฟกัสผิดจุดมีซูมกล้ามเนื้อแซวหมอนวดงานดีไปจ้างที่ไหนดีจ้างได้นวดง่ายดีแต่แพงยิ้มมีเรียมว่ายังไงบ้างที่เรานวดให้เขาเมื่อวานเขาก็ไปเดินแบบมาบอกว่าไม่อยู่คนเห็นอีกโหมดหนึ่งของเป้ความจริงผมเป็นโหมดแบบนี้อยู่แล้วครับมุ้งมิ้งครับแต่ผมไม่ค่อยบอกครับคลั่งรักด้วยไหมเนี่ยผมไม่ได้บอกก่อนเลยนะมาถามผมก็ตอบตามเนื้อผ้าไปไม่คลั่งรักครับรักคลั่งผมเหมือนผมไม่ได้หิวข้าวแต่ข้าวหิวผมอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยยิ้มช่วงนี้มีกิจกรรมทำร่วมกันกับมิเรียมเยอะมีลงรูปกันก็ปกติครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ลงทีฮือฮาเลยอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับขอโทษด้วยหัวเราะแต่งงานดีนะเดี๋ยวต้องลงบ่อยๆแล้วยิ้มเขินไหมคนแซวเยอะตอนนี้ก็เริ่มเขินแล้วครับมันอยู่ในสตอรี่อีกวันมันก็หมดแล้วหลังหายป่วยโควิดเป็นยังไงบ้างหายแล้วครับตอนนี้ก็มีลองโควิดนิดนึงเพราะว่ายังมีเสมหะรสชาติแปลกๆคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ได้จากโควิดที่มันไม่เหมือนหวัดธรรมดาคือเสมหะรสชาติแปลกมากมันไม่เชิงขมมันออกไปทางเปรี้ยวมากกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่ว่ามันไม่ใช่หลังจากที่ผมเริ่มหายดีเราต้องอยู่10วันตามมาตรการของการป้องกันโรคผมก็อยู่ในห้องอย่างเดียวเลย10วันแล้วพอวันที่11ก็เริ่มออกกำลังกายวันก่อนไปต่อยมวยแทนที่จะต่อยนิดเดียวไปลงรวม6ยกกับคุณเฟยก็ได้น้ำไม่มีลงปอดแน่นอนเมื่อยกล้ามเนื้อมากกว่าอาจจะเพราะไม่ได้ออกกำลังกายนานแต่ว่าอาการเหนื่อยหรือหอบไม่มียังเหมือนเดิมก็ยังร้องเพลงได้ช่วงที่เริ่มหายเราก็เรียนร้องเพลงออนไลน์กับคุณครูที่บ้านกำลังจะมีเพลงใหม่ออก28เมษาแต่งให้มิเรียมใหม่ต้องลองฟังมีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับเป็นเพลงแบบอวดรวยสไตล์ฮิปฮอปเขาชอบอวดผมก็ลองแต่งบ้างอันนี้ไม่แมสอินดี้ครับเธอเบลแจงโยงเป็นนางเอกหน้างอขี้เหวี่ยงเผยฉีดโบท็อกหน้าตึงคนเข้าใจผิดเธอเบลลาลาลินแจงหลังโดนโยงเป็นนางเอกหน้างอขี้เหวี่ยงเผยฉีดโบท็อกมาหน้าตึงทำคนเข้าใจผิดยอมรับใจเสียหวั่นกระทบงานเธอเบลงานเข้าเต็มหลังโดนโยงเป็นนางเอกหน้างอจอมเหี่ยงสำหรับนักแสดงสาวเธอเบลลาลาลินที่ถึงกับต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังมีเพจแฉพฤติกรรมนางเอกเหยียดทีมงานจนทำให้โดนเข้าใจว่าเป็นสาวเชอร์เบลหรือเปล่าล่าสุดเชอร์เบลที่ได้ไปร่วมงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่31มีนาคมก็ได้ชี้แจงว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกับทีมงานในกองไม่เคยเหยียดใครยอมรับว่าตกใจและใจเสียไม่น้อยที่มีคนเข้าใจผิดหวั่นกระทบกับผลงานทั้งนี้เจ้าตัวยังตอบติดตลกด้วยว่าอาจเป็นเพราะเคยไปฉีดโบท็อกหน้าเลยตึงทำให้คนเข้าใจผิดได้เหมือนกันถูกโยงเป็นนางเอกหน้างอจอมเหี่ยง
ก็งงเพราะตอนแรกเราไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีพี่นักข่าวโทรมาหาผู้จัดการเราก็ฮะอะไรเหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมีเพจนี้ลงเราก็เข้าไปอ่านข้อมูลไล่อ่านแต่ละข้อแรกทนจนเลิกแฟนอ่ะใช่พอมาข้อ2ผู้เหยียดทีมงานก็ไม่นับปกติแกล้งทีมงานแล้วโดนทีมงานบุว่าเธอเบลเธอเป็นนางเอกนะข้อนี้ไม่ใช่เพราะส่วนมากเราชอบไปเล่นมุกกับทีมไฟทีมกล้องส่วนอีกอันบอกพูดน้อยพูดยากต้องจุดธูปให้พูดต้องบอกว่าอันนี้สวนทางกันเลยต้องจุดธูปเหมือนกันแต่ให้หยุดพูดอันนี้ไม่ใช่เราแล้วเรามั่นใจถ้าเกิดพูดมากน่าจะเป็นเรานางเอกพูดไม่หยุดใช่ว่าพอคนดาวเป็นเราตอนแรกรู้สึกใจเสียไหมตอนแรกก็ใจเสียตกใจเราไปเผลอทำอะไรนิสัยไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าเราพยายามระวังตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเพราะเรารู้สึกว่าคนทำงานรอบตัวเราเป็นเหมือนคนรู้จักเหมือนเป็นใครคนหนึ่งในชีวิตของเราก็รู้สึกว่าเราไปทำอะไรไม่โอเคแล้วเขาไม่ได้คุยกับเราหรือเปล่าเราจะได้โทรไปที่กองจะได้คุยได้ถามว่าเราไปเผลอทำพฤติกรรมไหนจะได้แก้ไขปรับปรุงเพราะเราก็อยู่ในวงการมา11ปีเราก็โชคดีที่มีพี่ๆนักข่าวคอยเตือนคอยบอกตลอดอย่างเช่นเมื่อก่อนภาษาไทยไม่แข็งแรงเวลาตอบแล้วมันทําให้เป็นข่าวเพราะคนเข้าใจผิดเขาก็จะคอยบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะลูกต้องบอกแบบนี้นะลูกมันถึงจะถูกแล้วเวลาที่นักข่าวถามหนูไม่เคยไม่ตอบเลยตอบตรงจนแทบจะไม่ได้ข่าวตอบคนอื่นเขาต้องกักงานแล้วไปอีเวนต์ใช่ไหมเราไม่เคยเราตอบจบตั้งแต่แรกไม่ได้งานอีเวนต์ต่อไม่ได้เงินตอบเบลซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรารู้ว่าคนรอบตัวเราไม่ได้เข้าใจเราผิดแต่ว่าเราซีเรียสกับคนที่ไม่รู้จักเราแล้วไปคอมเมนต์บอกว่าเป็นเราคุณยังไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสเราเลยแล้วบอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นด้วยการอ่านข่าวที่น่าจะคิดไปเองมันไม่เคยเจอกันแล้วเขามาว่าเป็นเรามันทำให้คนเข้าใจเราผิดก็เรียกว่าซีเรียส50ไม่ซีเรียส50เพราะมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่แค่รู้สึกว่าเขาคือคนดูที่ติดตามผลงานเราแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับผลงานเราหรือเปล่าคือมันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเราจากข้างนอกแล้วไม่ติดตามผลงานซึ่งเราตั้งใจทำงานเราอยากให้ทุกคนดูผลงานของเราไม่ได้มีปัญหากับใครมาก่อนไม่เคยมีปกติเราเป็นคนสัมผัสไวเราสังเกตว่าถ้าพี่คนนี้เริ่มนิ่งกับเราก็จะเดินไปคุยว่าเป็นอะไรเบลเผลอทำอะไรให้พี่ไม่โอเคหรือเปล่าคือหนูจะถามเขาอย่างนี้เลยถ้าเขาตอบหนูก็จะขอโทษแล้วอธิบายในมุมของหนูไปคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้างอไหมยังคิดอยู่เลยว่าการทำหน้างอต้องทำยังไงการทำตลอดเวลาจนคนบอกว่าเราเป็นนางเอกหน้างอปกติเราจะเป็นคนยิ้มแย้มเหนื่อยแค่ไหนหรือป่วยไปกองถ่ายก็ไม่เคยทำหน้างอหรือไม่เคยทำตัวแบบออดออดแอดแอดก็ยังขำกับทีมงานว่าอันนี้ไม่น่าใช่หนูหรือว่าเวลาเราไม่ยิ้มแย้มหน้าดูหยิ่งน่าจะเป็นไปได้บางทีก็เมื่อยและบางทีฉีดโบท็อกซ์อะเนาะแล้วมันตึงหรือบางทีโบท็อกซ์หมอฉีดผิดจุดหรือเปล่าบังเอิญไปเห็นจุดนั้นเมื่อก่อนเบลไม่ได้ทำเลสิกตาแล้วพอสายตาสั้นเวลาไม่ใส่แว่นเราก็มองไม่เห็นใครเราก็จะหน้านิ่งก็คิดว่าตอนนั้นอาจจะทำให้คนคิดว่าเราหน้างอได้ถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่แว่นจะมองไม่เห็นไม่ได้พร้อมบวกใครด้วยแต่ตอนนี้ทำเลสิกแล้วนะคะเราจะไม่มีกรณีนี้ค่ะขออภัยด้วยนะคะทำเลสิกแล้วบางทีมันอาจจะเป็นการตึงเพราะเปลี่ยนหมอโบท็อกซ์มันเลยตาแข็งไปนิดหนึ่งบางช่วงหัวเราะยืนยันว่าไม่ใช่เรา
ไม่ใช่จ้าอีกข้อหนึ่งที่ไม่ใช่เราเขาบอกว่าย้ายค่ายเราไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่หมดสัญญาแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์ยังไม่ได้ถ่ายที่ไหนเลยล่าสุดที่ถ่ายของคลับไครเดย์ซึ่งออนช่องวันเหมือนเดิมข้อนี้ยิ่งทำให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราคิดว่าข่าวนี้กระทบกับงานไหมหนูว่าไม่นะเพราะใครที่เคยทำงานกับหนูหรือเคยเจอหนูเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้วันนี้ได้ตอบก็คิดว่ามันคงไม่กระทบแล้วแหละเพราะวันนี้เราได้ออกมาชี้แจงตอนที่โดนเราก็รีบออกมาโพสต์ในไอจีคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็กลัวว่าถ้าเราพูดไลฟ์ไปเราอาจจะพูดตอบอะไรที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอย่างน้อยมาคุยกับพี่นักข่าวยังจี้หรือขยี้ที่ทำให้หายสงสัยได้แต่ถ้าตอบเองเราอาจจะตอบไม่ดีพอแล้วเราเคยเห็นนักแสดงที่น่างอไหมไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครปกติหนูอยู่กับทีมงานทีมกล้องทีมไฟคือหนูไม่ค่อยไปอยู่กับทีมนักแสดงบางทีก็ไปนั่งจกส้มตำกับทีมงานแต่กับนักแสดงเราก็สนิทเพียงแต่เราเป็นคนชอบอยู่กับทีมงานมากกว่าเพราะว่าเราเรียนจบภาพยนตร์ด้วยไงเราก็เลยรู้สึกชอบความจริงใจของทีมงานชอบความธรรมดาปกติ